สุดอาลัยเจ้าของเพลงดังนักร้องเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงสูญเสียสุดอาลัยเจ้าของเพลงดังนักร้องเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเสียชีวิตแล้วเจ้าของเพลงรักต้องห้ามที่หลายคนรู้จักดีเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์โพสต์แจ้งข่าวสูญเสียของวงการบันเทิงนักร้องเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเจ้าของเพลงเพราะมากมายว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงปิดตำนานนักร้องลูกกรุงเสียงหวานรังสิยาบรรณกรเจ้าของเสียงเพลงรักต้องห้ามเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ79ปีศิลปินเพลงลูกกรุงคนดังรังสิยาบรรณกรเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับกำหนดพิธีสวดอภิธรรมระหว่างวันที่26ถึง29เมษายนณวัดเสมียนนารีวันที่26เมษายนพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันเสาร์ที่วันที่30เมษายนณเมนวัดเสมียนนารีรังสิยาบรรณกรหรือชื่อจริงอุไรพิสิทธบรรณกรชื่อเล่นหญิงเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ 2487 ที่ประตูน้ำเป็นบุตรคนโตในพี่น้อง5คนจบการศึกษาจากโรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรจบมาก็มีงานสอนรำบ้างเคยประกวดได้ตำแหน่งขวัญใจกองทัพอากาศเข้าวงการด้วยความบังเอิญโดยเธอกับเพื่อนๆมาทานอาหารกลางวันที่ไนท์คลับโดเรมีและเพื่อนๆเชียร์ให้เธอขึ้นไปร้องเพลงโชว์บนเวทีซึ่งเพลงที่เธอร้องในตอนนั้นคือเพลงฝากหมอนและลาแล้วภูพิงปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมจากผู้ฟังในวันนั้นเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในผู้ที่นั่งฟังอยู่ในสถานที่นั่นคือศิลปินเพลงคนดังแห่งยุคสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งณเวลานั้นเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่โดเรมีครูสุเทพจึงชักชวนให้มาทำงานเป็นนักร้องประจำชีวิตการเป็นนักร้องของเธอได้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสุเทพวงศ์กำแหงช่วยกันฝึกฝนการร้องเพลงให้เพิ่มเติมต่อมาจึงได้บันทึกเสียงเพลงรักต้องห้ามเพราะในปี2513คุณหมอวราวรเวศนักแต่งเพลงคนดังได้เห็นรังสิยาร้องเพลงในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและติดใจชื่นชอบเสียงมากจึงมาตามตัวถึงในคลับเพื่อให้รังสิยามาขับร้องเพลงในอัลบั้มรวมศิลปินซึ่งในอัลบั้มนั้นมีศิลปินเพลงคนดังทั้งสุเทพรวงทองธานินทร์ซึ่งทุกเพลงเป็นผลงานประพันธ์ของหมอวราวรเวททั้งสิ้นและเพลงที่รังสิยาได้ขับร้องก็คือรักต้องห้ามซึ่งต่อมาเพลงรักต้องห้ามก็กลายเป็นเพลงดังนักร้องเจ้าของเสียงเพลงรักต้องห้ามแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเมื่อพ.ศ. 2514เพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงเดียวที่ดังนานมากดังตลอดปีวิทยุเปิดทุกสถานีฟังกันทุกบ้านเสียงใสแกมเศร้าของนักร้องสาวจากนาฏศิลป์กับเนื้อร้องที่โดนใจใหญ่พระพรหมแกล้งฉันให้มาใกล้เธอปองรักเธอใฝ่บำเรอให้ช้ำชอบใจรักต้องห้ามเหมือนไฟลามเผาใจให้ไม่สุดจะผ่อนความร้อนคลายไปเหมือนตกอยู่ในอเวจีและบทเพลงนี้ก็ยังคงความเป็นเพลงดังอมตะมาจนทุกวันนี้ส่วนผลงานเพลงอื่นๆอาทิเช่นฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ข้าวคอยเคียวผิดหรือที่ฉันรักคุณบางน้ำเปรี้ยวคนใจง่ายและอื่นๆดีเจต้นหอมจูบหนุ่มรุ่นน้องโชว์กลางไลฟ์สดหลังท้าโอนยอดทะลุถูกเชียร์หนักมากว่ากระแสคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงหรือเปล่าสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลากับหนุ่มรุ่นน้องลูกครึ่งไทยสิงคโปร์หลงซื่อลีที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการเดทด้วยกันมาก็ทำเอาคนดูอินหนักเพราะเคมีเข้ากันสุดๆล่าสุดทำเอาแฟนคลับกรี๊ดหนักมากหลังจากในไลฟ์ขายขนมของเพจดีเจต้นหอมที่ชวนคู่จิ้นอย่างหลงซื่อลีมาไลฟ์ด้วยกัน
ตามที่แฟนๆเรียกร้องซึ่งต้นหอมเปิดรหัสขายมาลัยยอดถึงสัญญาจะโชว์จูบงานนี้ยอดที่ได้สูงถึง 42,000 บาทจนในที่สุดก็ได้เห็นช็อตสุดฟินของทั้งคู่ต้นหอมลงนั้นทั้งหอมและจูบกันแบบเขินตัวบิดกันเบาๆแต่ก็ทำตามสัญญาที่ได้ตกลงแฟนๆไว้จนต้นหอมยังบอกว่าไม่กล้าท้าทายลูกเรือแล้วโดยวันนี้วันที่27เมษายนดีเจต้นหอมโพสต์เฟซบุ๊กว่าเงินที่เปิดขายมาลัยหอมขายจุ๊บเมื่อคืนยอด 42,000 ตัดกลมๆเราจะนำไปทำบุญทั้งหมดนะคะโดยไม่หักคอชอจอใดๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะลูกเรือนอกจากนี้ยังแคปชั่นระบุว่าขอบคุณที่รักและเอ็นดูเราสองคนนะคะและต่อไปจะไม่กล้าท้าทายอำนาจใดๆกับลูกเรืออีกแล้วกลัวแล้ววอวอ 5,555,555 รักทุกคนมากๆนะเมื่อคืนสนุกมากตลกมากตอนหาเงินกันไอ้พวกบ้ารักแกว่ะ โก้ธีรศักดิ์เล่าเรื่องลับไฮโซปอยอมเปิดปากเหตุการณ์แตงโมตกเรือโก้ธีรศักดิ์เล่าเรื่องลับไฮโซปอยอมเปิดปากเหตุการณ์แตงโมตกเรือเชื่อตำรวจมีหลักฐานแน่นพอแถลงปิดคดีพิธีกรดังโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นคนเดียวที่ได้สัมภาษณ์ปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ในเหตุการณ์แตงโมนิดาพลัดตกเรือเนื่องจากตนรู้จักกับอีกฝ่ายมานานมากกว่า10ปีโดยมีหลายเรื่องที่ไฮโซปอไม่เคยพูดเปิดปากที่ไหนโดยพิธีกรดังเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่ารู้จักกับปอมาหลายสิบปีตั้งแต่ที่เขาทำธุรกิจใหม่ๆทำเต็นท์รถเราในฐานะที่เป็นลูกค้าที่เราซื้อรถจากเขามาหลายคันก็ได้รู้จักกันระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าการรู้จักไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนและได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุจำได้เลยว่าตอนนั้นไลฟ์สดเพิ่งเสร็จและกำลังอยู่บนเตียงสิ่งแรกที่ทำคือโทรหาปอเพราะเราเห็นรูปว่านี่คือปอก็เลยกะจะโทรหาปออยากจะรู้เรื่องราวแต่ว่าปอไม่รับและไม่ติดต่อมาแต่เราก็ยังโทรไปอีกเพราะเราอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รับและหายไปเลยติดต่อไม่ได้จนเวลาผ่านไปกระทั่งเมื่อประมาณ10วันที่แล้วเหมือนปอสะดวกที่จะคุยกับเราเลยมีโอกาสได้เจอกันได้สนทนากินข้าวกันตามประสาเพื่อนก็ได้พูดเปิดใจแล้วก็บอกว่าขอถามได้ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าควรจะถามหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้พูดที่ไหนแต่ก็กลายเป็นดราม่าเราเจอตัวปอเราก็บอกว่าเราเจอตัวแล้วทัวร์จะลงเราเพื่ออะไรบางทีเราต้องมีสติแล้วก็ใจเป็นกลางเขาก็เล่าว่าเขาไปบวชมารู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปแค่หนึ่งนาทีที่มันเกิดเหตุมันเป็นเสี้ยววินาทีที่เขายังได้ยินเสียงโมพูดอยู่เลยว่าใครเห็นโทรศัพท์เขาหรือเปล่าพอหลังจากนั้นมันก็มีเสียงข้างหลังบอกว่าโมตกน้ำมันเป็นแค่วินาทีเดียวแต่นี่มันก็เป็นคำจากเขาแล้วเขาก็มาเล่าต่อว่าเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเขาพูดจริงหรือพูดไม่จริงแต่ก็เป็นคนเดียวหรือเปล่าและที่ได้เจอเขาได้คุยกับเขาตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครได้เจอโก้ได้เจอดังนั้นถือว่าแหล่งข่าวก็ต้องมาก่อนเพราะโก้เจอเขาก่อนและถามว่าทุกวันนี้โก้ได้โทรศัพท์คุยหรือเปล่าก็ได้คุยโก้ไม่ได้หิวแสงนะแต่โก้ก็ดันแสงเข้ารายการโก้เหมือนกันและมันก็ไม่แปลกที่โก้จะรู้จักแขกรับเชิญส่วนอื่นคนเข้าใจกันและรอฟังกันและก่อนที่โก้จะมาสัมภาษณ์กับข่าวสดโก้โทรไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับเห็นว่าไฮโซปอคิดอยากฆ่าตัวตายประโยคนี้คือจริงเขาก็พูดเลยเขาก็บอกว่าจุดหนึ่งมันมีจุดที่อยากฆ่าตัวตายเลยคนมันไม่เคยเจอสื่อจนโซเชียลคือเขาไม่ใช่ดาราพูดง่ายๆบางทีคนเขาก็รับไม่ทัน
คนค้าขายธรรมดากลายเป็นทุกคนมาวิจารณ์เขาเต็มไปหมดบางคนเขารับไม่ได้เขาก็เครียดแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านไปได้โดยที่เขามีธรรมะเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาว่าดีแล้วแหละอย่างน้อยเรามีจิตใจที่ดีแล้วพอบวชมาสิ่งที่ได้ก็คือไม่ได้คิดแค้นใครโก้ถามว่าปอจะทำการฟ้องไหมเอาเรื่องคนที่เขามาใส่ร้ายเราไหมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหรือคุณอยากจะออกมาพูดกับคนบ้างไหมไปออกรายการไหนบ้างไหมตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ออกและก็คิดว่าเขาก็คงจะไม่ออกรายการไหนเพราะเขาไม่ได้อยากเป็นดาราเพราะชีวิตเขาคือการทำธุรกิจส่วนเรื่องความถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจจะต้องมาสรุปและขอย้ำว่าในความรู้สึกของเราตำรวจเขาก็คงไม่ออกมาให้คนหัวเราะอยู่แล้วเขาจะสรุปอะไรเขาก็ต้องมีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดจะมองอีกแง่หนึ่งทางฝ่ายครอบครัวของน้องแตงโมเองหรือทนายเองอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวน้องเขาก็ต้องไปแทนอยู่แล้วอันนี้ก็แสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องราวความจริงว่ามันเป็นยังไงระดับหนึ่งดังนั้นมันไม่ใช่ว่าทางครอบครัวน้องเขาไม่ยอมนะแต่ครอบครัวเขาเข้าใจทุกคนเข้าใจแต่ว่ามวลชนบางทีบางครั้งเราต้องเสพอะไรด้วยวิทยาศาสตร์บ้างI'm not the only one.